ประชาธิปไตยคือการคว้าแชมป์คือการคว้าแชมป์เลยนะการเลือกตั้งปีหน้ามันเป็นแค่รอบคัดเลือกอ่ะมันยังไม่ใช่รอบจริงเพราะว่าเอาจริงๆผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่จำนวนมันยังไม่พอคือคนรุ่นใหม่เราเนี่ยคือน้ำเรียกอะไรกระแสน้ำความหลากของคนรุ่นใหม่เนี่ยกระแสมันยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับคนรุ่นเก่าที่ยังอายุยืนอยู่ที่ยังไม่ได้ตายไปคนที่ความภูมิความคิดนะเก่าๆเนี่ยยังอยู่เนี่ยเราอาจทำได้แค่แบ่งขาวแบ่งดำนะครับแล้วก็ทำได้เท่าที่ทำได้แต่เลือกตั้งครั้งหน้าแล้วอีกถัดไปอีก4ปีเนี่ยอันนี้จะคือจะจุดแตกหักแล้วผมคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างถึงรากจริงๆในอีก4ปีข้างหน้านะครับถ้านับปีนี้ก็อีก5ปีเพราะว่าหรือว่าเราต่อสู้มาเกือบจะ10ปีเนี่ยมันทำให้เจเนเรชันมันจำนวนคนผมพูดจำนวนคนเลยนะมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นในความหมายที่ว่าคนอายุ18ปีเนี่ยมันก็ค่อยๆโตไปมีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับขณะเดียวกันคนเก่าๆที่มีความคิดเก่าๆเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปนะครับคนเก่าๆที่มีความคิดเก่าก็เริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้มากถึงขนาดที่90ต่อ10หรือ80ต่อ20ขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าโดยเจเนเรชันของเราเนี่ยมันขยับบีบไปเรื่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะครับคืออีก8ปีชนะแน่อีก4ปีก็ยังปีหน้าเป็นแค่ช่วงที่เซิร์ฟเป็นรอบคัดเลือกผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเอาเข้าจริงเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเรามันต้องมีพรรคที่ชอบใช่มั้ยครับจริงมันมีพรรคที่เกียดที่ควรจะเกียดแต่เราก็ไม่ได้เกียดเท่าที่ควรนะอันนี้ก็เสียน่าเสียดายคือมันเป็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คือต่อไปเนี้ยถ้ามันมีบัตร2ใบโอเคแล้วคือพรรคแต่ละพรรคมันก็จะมีคะแนนเสียงที่ชัดเจนใช่มั้ยครับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยชัดเจนแน่นะครับส่วนส.ส.เขตเนี่ยก็ไปแข่งกันนะครับไปแข่งกันโอเคมันอาจจะมีเรื่องประชาธิปไตยสู้กันเองแล้วทำให้ฝ่ายเผด็จการได้คะแนนเสียงมากขึ้นสมมติอย่างนี้นะครับเช่นเพื่อไทยแม่งในจังหวัดผมเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเพื่อไทยได้30สมมุตินะครับก้าวไกลได้30แต่ว่าพรรคพลังประชารัฐได้40อย่างเงี้ยคือ30บวก30ถ้าเอามารวมกันมันได้60คะแนนแน่แต่พอแบ่งครึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้พรรคที่ได้40ได้เป็นเลือกตั้งได้1ที่นั่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ต้องยอมรับในกติกานี้นะครับแล้วก็แต่ละคนที่หาเสียงก็ต้องพยายามคำนวณตัวเลขพวกนี้ออกมาให้ดีแต่ผมคิดว่าไอ้ความที่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าจับมือกันถึงขนาดเป็นเพื่อนหรือสนิทกันหรือเป็นพรรคเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นความงดงามของประชาธิปไตยคือมันจะทำให้สองพรรคเนี้ยมันแข่งกันในเรื่องนโยบายอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้แน่นอนมันจะเบียดเสียดแข่งกันในด้านนโยบายมันจะเบียดเสียดแข่งกันในด้านของคนที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งมันเหมือนกับไอ้เขาเรียกอะไรนะยี่ห้อมือถือผู้ให้บริการมือถือคือถ้ามันมีเยอะมันต้องแข่งกันใช่ไหมโปรโมชั่นตรงนี้มีทางเลือกเดียวเนี่ยสมมติว่าเอาพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลมารวมกันปุ๊บเนี่ยเป็นพรรคก้าวไทยสมมติกับเป็นพรรคก้าวไทยอย่างเงี้ยนโยบายมันก็จะสมมติแง่เราก็จะแบบมันจะไม่มีใครแข่งขันอ่ะแต่พอมีการแยกออกมาเป็นสองพรรคหรือมากกว่าสองพรรคเนี่ยพรรคอื่นพรรคเสรีรวมไทยมันทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นและที่สำคัญคือเราจะมีนโยบายที่หลากหลายมากขึ้นเอาที่ผมโคตรหวังเลยนะโคตรหวังเพราะว่าถ้าการเมืองไทยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปในลายของสภาเนี่ยมันบีบมาค้ำให้คนลงถนนซึ่งความบาดเจ็บความสูญเสียเนี่ยคือเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความบาดเจ็บล้มตายนะแค่เรื่องติดคุกเรื่องโดนคดีหรือเรื่องอะไรพวกนี้มันมากกว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงสังคมโดยสงบสันติผ่านทางรัฐสภาเนี่ยมันก็จะสมูทกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งสภารัฐสภาเนี่ยให้มันเป็นที่พึ่งของเรานะครับเราด่ามันเราวิพากษ์วิจารณ์มันได้แต่ว่าเราต้องรักษามันไว้ในแต่ผมว่าการเมืองนอกสภาก็ต้องเข้มแข็งด้วยเพราะว่าถ้าการเมืองนอกสภาไม่เข้มแข็งเนี่ยสภามันก็จะลดลงเพดานในการอภิปรายในการพูดมันก็จะลดลงต้องให้มันขยับไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับคือเหมือนกับการชกมวยฮะคือถ้าคะแนนสูสีกันเนี่ยแม่งกรรมการเข้าข้างเขาเนี่ยเป็นไปได้แต่ปีหน้าเนี่ยปีหน้าจะสูสีที่ผมบอกนะแต่อีก4ปีมันไม่สูสีแล้ว
รู้ชัดแม่งต้นนับไปทุกยกเนี่ยนับยกนับเป็นยกเนี่ยให้คะแนนให้มันตามสายตาคนดูมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อีก8ปีเนี่ยชนะน็อคแน่นอนไม่เกินนี้คือจะ4ปีชนะคะแนนอีก8ปีชนะน็อคครับโอ้ยก่อนเอปิกก็มีแล้วครับเชื่อผมเถอะเอปิกมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วคือม็อบเป็นประท้วงนะครับห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็สิ่งที่ต้องเป็นไปคือผมตัวอย่างเนี่ยถ้ายังไม่มีการปล่อยนักโทษการเมืองมีการชุมนุมเรื่องปล่อยนักโทษการเมืองแน่ๆนะครับคือหลังเอปิกไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องบรรยากาศของการเลือกตั้งก็จะมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครับหรือว่าการชูนโยบายหาเสียงก็จะชัดเจนขึ้นบรรยากาศน่าจะไปทางนั้นมากกว่าก็เป็นว่าเอาง่ายๆผมคิดว่าถ้าไปดูเรื่องไอ้หยิบมือถือมาดูก็ได้ไอ้การใช้ Facebook กับ Twitter มันลดลงมันไม่ลดลงหรอกนะครับคือตอนนี้การเมืองมันมีหลายอย่างเราต้องเข้าใจว่าการแสดงออกทางการเมืองหลายอย่างคุณแสดงออกการผ่านเลือกตั้งก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างนึงนะครับคุณลงท้องถนนก็เป็นการแสดงออกแบบนึงคุณด่ากันตบกันใน Facebook เนี่ยจะเป็นจะตายเนี่ยก็คือการแสดงออกแบบนึงดังนั้นไอ้การแสดงออกทางการเมืองมันไม่ได้ลงนะครับอยู่ที่จังหวะที่ต้องออกไปเลือกตั้งก็ออกไปจังหวะที่ออกมาชุมนุมก็ออกมานะครับช่วงที่ไม่ได้มีการชุมนุมไม่มีการเลือกตั้งเราก็มาด่ากันเองในโซเชียลด่ารัฐบาลด่าคือการเมืองมันไม่นิ่งครับทุกคนพร้อมมันไม่มีใครเขาเรียกอะไรนะไม่มีใครเขาเรียกอะไรเขาเรียกเบิร์นเอาท์เหรอคือหมดหวังกับการเมืองอ่ะไม่มีคือทุกคนตอนนี้ไม่คืออย่าไปซื้อปากกาที่จะไปเลือกตั้งแล้วอ่ะเอาผ้าใบถูกป่ะวะเราเคยซื้อผ้าใบเตรียมไว้ตอนนี้คือคนก็พร้อมที่จะแบบอีกแบบนึงแล้วซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจังหวะเวลานะครับเป็นเรื่องจังหวะเวลาจริงๆไม่มีเอางี้วันนี้พรุ่งนี้ถ้ามีการรัฐประหารอีกนะคนเป็นแสนปิดถนนเหมือนเดิมเชื่อผมเยอะกว่าเดิมอีกตอนที่เราชุมนุมเป็นแสนตอนช่วงปี63กลางปีนะครับมันยังไม่มีทะลุแก๊สนะถ้าคุณรัฐประหารครั้งนี้คุณเจอยิ่งกว่าทะลุแก๊สคือผมคิดว่าการแสดงออกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันขยับเพดานขึ้นไอ้ที่เราเรียกว่าสติวิธีเนี่ยมันขยับเพดานขึ้นเยอะดังนั้นเนี่ยวันนึงถ้ามันมีการปี๊ดเนี่ยผมคิดว่ายิ่งกว่าเดิมครับผมคิดว่าจุดชี้วัดนะครับของคะแนนเสียงจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ผมอยากให้นักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองต่างเนี่ยช่วยซื้อไอเดียซื้อความคิดซื้อความฝันของคนรุ่นใหม่ให้มันมากขึ้นแล้วก็นำเสนอไอเดียความฝันของพรรคการเมืองที่มาสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่คุณได้คะแนนไปแน่นะครับแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคก็อยากคิดว่าคนรุ่นใหม่เชียร์แล้วแบบไม่มีนโยบายอะไรที่มันมาสอดคล้องเนี่ยก็มันไม่มีใครไปคล้องตายกันหรอกแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเลือกพรรคที่มีนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนะครับเราเฮ้ยคุณเชื่อไหมว่าคนที่เป็นเขาเรียกนะเป็นคนเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องโคตรตื่นเต้นนะคือณวันนี้ปีหน้าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีเด็กม.ปลายของปี63ซึ่งมันเป็นชู3นิ้วเนี่ยเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นนะเราจะมีไอ้พวกอะไรนะพวกที่เรียนมหาลัยอยู่เนี่ยแล้วเพิ่งจบเนี่ยเมื่อปี63เนี่ยผ่านมา2ปีมันมีอายุ25ปีเราเห็นไอ้คนพวกเนี้ยไปลงเลือกตั้งคือมันโดยเกณฑ์อายุมันขยับขึ้นเราเห็นนักข่าวเนี่ยนักข่าวหนุ่มๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นผู้เป็นข้าราชการเป็นเด็กฝึกงานตอนนี้มันเป็นนักข่าวอีก5ปีเป็นบก.คือเจเนเรชั่นเราขยับขึ้นไปอย่างเงี้ยขยับแบบเอ้ยจนมึงตกใจแน่